สวัสดีครับเอาใหม่ตามธรรมเนียมครับแนะนำตัวเองครับนี่ตามหลักชื่อครูสุมนลัตอัศตละคุณนะคะสอนสุขศาสตร์ปีอยู่สุนทรปี2544ถึง2546สอนวิชาครับไม่ได้สอนค่ะเป็นผู้ช่วยฝ่ายวิชาการผู้ช่วยโอ้มาจากผู้ช่วยโรงเรียนเบญจมราชลัยสมัยนั้นมีคำสั่งจากกระทรวงศึกษาตอนนั้นเป็นคำสั่งของคุณหญิงกัสมาวรวรรณณอยุธยาไม่เคยเขียนย้ายครูครับจากหญิงล้วนมาเจอชายล้วนคนละขั้วเลยนะไม่มีปัญหาครับเพราะที่บ้านมีลูกชาย2คนอยู่สวนกุหลาบแล้วก็ลูกสาวคนนึงอยู่สตรีวิทย์พี่ชายก็เป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบญาติก็มีเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบเพราะนั้นไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างจัดการได้หมดจัดการได้หมดแล้วปัญหาเยอะแต่เสียดายหน่อยที่อยู่สวนกุหลาบน้อยไปเพราะว่าสอบเป็นผู้บริหารได้จริงๆถ้ายังสอบเป็นผู้บริหารไม่ได้ก็คงอยู่สวนกุหลาบหลายปีแล้วก็คงจะมีอะไรที่อีกเยอะ ที่จะทำให้กับสวนกุหลาบแต่ก็มีโอกาสอยู่ได้แค่ช่วงนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็ทุกวันนี้ยังผูกพันเขาผูกพันก็ตั้งแต่ออกจากสวนกุหลาบไปในปี46นะคะก็ถือว่าเข้าชมรมครูเก่าสวนกุหลาบมีกิจกรรมทุกวันสถาปนาเรือสวนกุหลาบขณะที่ไปเป็นผอ.แล้วก็จะมาในนามเป็นหนึ่งในคือเอาในนามของโรงเรียนที่ตัวเองเป็นผู้บริหารอยู่มาร่วมถวายพานพุ่มทุกปีจนกระทั่งเกษียณทุกวันนี้เกลียดเลื่อนมาจนครูฟ้าด้วยใช่ไหมแต่ว่าแต่นักเรียนครูก็ครูฟ้าเหมือนกันใช่เป็นไม่ยอมกันอ่ะวันนี้ครูมาลูกสวนลูกกระตันลูกกระตันอยู่พาครูมาปิดทองครูก่อนมาครูคิดว่าไงฉันเป็นอยู่นะปิดทองอะไรอย่างนี้เหรอเอางี้ละกันได้เปิดดูในไลน์กลุ่ม1รายก็เห็นข้อความนี้เชิญชวนครูครับแต่ตอนนั้นก็ยังเฉยๆเพราะว่ามันลงในไลน์ใหญ่เราก็คิดว่าก็คงอาจจะมีครูสวนกุหลาบสมัครกันแยะแหละแล้วตอนนั้นเนี่ยยังเฉยๆเพราะเนื่องจากว่ายังไม่แน่ใจว่าวันที่3เนี่ยจะว่างไหมนะคะเพราะมันหยุดยาวเผื่อลูกจะชวนไปไหนใช่มั้ยเราก็เลยยังไม่ตัดสินใจแต่มีประการนึงคือสิ่งที่เรารู้สึกเอะใจตอนอ่านข้อความก็คือว่า1การแต่งกายชุดขาวก็เริ่มนะชุดขาวก็โอเคล่ะนะชุดขาว2จะได้เรียนรู้การปิดทองก็แวบในหัวตัวเองจากประสบการณ์การปิดทองที่เราก็ไปวัดมาเยอะนะปิดทองก็ปิดมาเยอะนะแต่สอนฉันทำไมแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีการสอนวิธีการปิดทองอ๋อสงสัยก็อาจจะต้องมีการปิดทองที่ถูกวิธีเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็หายไปก็รับรู้แหละว่ามีนะคะก็เห็นตารางแล้วอยู่ลาดพร้าวอยู่วัดเนี้ยหนึ่งประเทศจะรู้จะเลือกอันนี้กับข้ามแล้วนี่พอมีอยู่วันหนึ่งเห็นลายครูอ่อนพี่อ่อนส่งลายส่วนตัวมาเอาข้อความเนี่ยที่ลงในกลุ่มนั้นอะมาใส่ให้เราแล้วก็ไม่พูดไม่บอกอะไรในนั้นเลยเราก็นึกในใจว่าฉันก็อ่านเจอแล้วในไลน์กลุ่มแล้วพี่ส่งให้เราเนี่ยมาย้อมทำไมเพื่อพี่ไม่พูดอะไรเลยหมายความว่าอะไรก็ไม่รู้ส่งมาเฉยๆพอมีอยู่วันหนึ่งก็มีนัดทานข้าวกับครูติ๋วครูวิภาวดีไปทานข้าวกันพอเขาขึ้นรถเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยติ๋วเนี่ยพี่อ๋อก็ส่งเนี่ยมาฉันไม่เข้าใจว่ะเขาให้เรารู้เฉยๆหรืออะไรมันต้องบอกสิใช่ไหมว่าจะอะไรที่ออกสนใจจะไปไหมอะไรเงี้ยนะไม่มีเขาจึงบอกอ๋อเขาบอกฉันแล้วฉันยังไม่ได้มีโอกาสบอกเธอเธอถามไปซะก่อนบอกอ้าเหรอหรือว่าถามว่าเธอจะไปไหมยังให้คำตอบไม่ได้เพราะมันอีกหลายวันใช่ไหมยังให้คำตอบไม่ได้เพราะมันมีหยุดยาวอยู่อ่ะใช่ไหมยังให้คำตอบไม่ได้นี้เสร็จแล้วพอช่วงหยุดยาวก็โอเครู้โปรแกรมละว่าวันที่3เราจะฟรีละได้เอ๊ะไปก็ดีกันนะพอรู้ปุ๊บก็โทรไปบอกพี่ออดไม่ต้องไปขึ้นรถที่สวนกุหลาบหรอกย้อนไปทำไมมาหาหนูเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันนี้ก็จบ
ติ๋วก็มาที่นี่ต่างคนต่างเจอนะคะนี่คือก่อนมาแต่ก็เชื่อไหมว่าต้องไปค้นเสื้อผ้า ยอมรับค่ะว่าเราไม่เคยใส่ชุดขาวมีใส่เป็นชุดขาวแบบเข้าวังอ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะมาแบบนี้ใช่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 เพราะนั้นก็หาได้ค่ะโอเคจบก็มานี่คือมาแล้วก็พอมาถึงอ๋อพอรู้อย่างนี้ปุ๊บพอเมื่อกี้ได้เริ่มลงมือนั่นอ๋อจะเริ่มกระบวนการต้องไปนั่นก่อนนะไปกราบพระสวดมนต์อะไรต่างๆก่อนโอเคเข้าใจละทำไมถึงต้องสอนทำไมถึงต้องสอนตอนนี้ก็โอเคนะแล้วก็ยินดีที่ได้มาเดี๋ยวประเดี๋ยวก็ไออันนี้เป็นเอพิโซดวันแล้วกันนะครับผมเอาเดี๋ยวเราไปเอพิโซดคือตอนที่เสร็จตรงนี้ได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวหลังที่ปิดทองแล้วจะมาคุยกับครูอีกครั้งว่าเอ๊ะทำไมต้องสอนฉันก็ไปวัดบ่อยๆปิดทองแค่นี้มันจะยากอะไรนักหนาเดี๋ยวมาดูว่าเมื่อโดนสอนปิดทองแล้วครูจะเปลี่ยนใจใหม่เด็กสวนอาสาครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับชวนมาปิดทองมาปิดทองนะครับทุกวันพฤหัสครับลงเชื่อครูจิตตาสุทธิกรมได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วบอกเลยนะคุณรอรู้ไหมถ้าคุณสัมภาษณ์วิภาวดีพอไปลงลายประชาสัมพันธ์เชิญชวนเขาก็จะบอกว่าโอ้ไอ้ติ๋วเริ่มมาเป็นสายวัดอยู่แล้วอิ่มหรือยังสองสาวนี่อิ่มหรือยังนี่เด็กอันนี้เด็กสุกหลาบเหมือนกันใช่ไหมแปลงแล้วแปลงแล้วใช่ไหมแปลงเป็นสุกหลาบเรียบร้อยแปลงแสนชาติเรียบร้อยแล้วครับแปลงยังแปลงฟันนี่แล้วสัมภาษณ์งานล้างจานครับปกติเป็นหน้าที่ของแม่บ้านแม่เรือนแต่ไอ้ก๋อยคนที่ทุกคนตราหน้าว่าแม่งเป็นเด็กสุดของรุ่น113ก๋อยมีภาพนี้ครับก๋อยล้างจานเพราะอะไรแม่สั่งให้มาล้างหรือว่าล้างเองล้างเองครับพี่ล้างเองนะดูแลอาจารย์เอาวันนี้อาจารย์มาใช่ทำดีต่อหน้าได้ไงหรือทุกครั้งเป็นอย่างนี้แล้วรับหลังไว้อยู่ดิรับหลังนะจะไม่เห็นด้วยโอเคเออจริงจะไม่เห็นด้วยครับสาธุครับก๋อยมีความดีในตัวบ้างครับใครที่ด่าว่าพี่ก๋อยแม่งเร็วในรุ่น113ไม่จริงอย่างน้อยก็ยังขุดความดีของก๋อยขึ้นมาได้โปรดติดตามชมความดีของก๋อยต่อไปในคลิปต่อๆไปถ้ายังมีนะเมื่อลงอนุญาตเสร็จครับเราจะพาน้องๆไปเลี้ยงข้าววัดนะครับเคยกินข้าววัดไหมเคยค่ะเคยกินข้าววัดไหมเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนไปเลี้ยงข้าววัดไหมเคยทานข้าววัดเพราะเคยไปอยู่วัดแบบ10 วันแล้วเราสวดมนต์เก่งเออสวดก็ต้องจำได้ดีมากอาจารย์ดูการปิดทองก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะต้องปิดอย่างนี้ครับทีละแผ่นครับปิดทีละแผ่นปิดให้ทั่วก่อนแล้วเดี๋ยวจะปัดให้เรียบปัดให้เงางามชีดทองไม่เหมือนกันแผ่นใหญ่กับสีคนละแบบสีคนละสีค่ะอันนี้แผ่นใหญ่ไม่ออกเหลืองไม่ออกแดงครับออกแดงผมว่าถ้าอาจารย์ได้มายืนดูลูกศิษย์ปิดนะความปิดจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะใช่แต่ต้องอาจารย์ปิดเองก่อนอันนี้ปิดเองเหรอนั่นก็อีกแบบนึงอันนี้อีกแบบนึงครับอันนั้นปิดตีได้แก่ตัวรออยู่นะครับรอกินข้าวเสร็จเดี๋ยวให้ปิดทองครับนี่คือพระที่อาจารย์ทั้ง3ท่านลงน้ำยาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะทำการปิดทอง